ติโมแวนเนอร์ศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีเตรียมที่จะโบกมืออำลาเชลซีต้นสังกัดในศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ขอทนกับการที่ต้องมารับบทบาทตัวสำรองของทีมมาโดยตลอดนะครับตามรายงานจากสปอร์ตวันสื่อดังของเยอรมนีครับแวนเนอร์นั้นไม่มีตำแหน่งตัวจริงกับเชลซีนะตั้งแต่ลูกากูย้ายมาจากอินเตอร์ครับที่กลับมาอยู่ยังทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังยอมรับว่ามีสไตล์การเล่นที่ไม่เข้ากับแท็กติกของโทมัสทูเคิลนะครับจนทำให้ฟอร์มนั้นไม่เปรี้ยงปร่างอย่างที่ควรจะเป็นครับโดยแวนเนอร์นั้นยิงไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นจากการลงเล่น28นัดในฤดูกาลนี้และยิงในพรีเมียร์ลีกได้แค่ลูกเดียวครับด้วยเหตุนี้ครับอดีตดาวยิงของไลฟ์ซิกซึ่งถูกเชลซีตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราว33ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 1,485 ล้านบาทจึงได้หารือเรื่องของอนาคตกับที่ปรึกษาอย่างเฟอร์เกอร์สรูทครับแล้วก็ได้บทสรุปว่าเขาน่าจะต้องมองหาต้นสังกัดใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงมากขึ้นนั่นเองครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอสของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะ